ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเจดีย์มหามงคลบัวตั้งอยู่ในตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดสำหรับเผยแพร่ธรรมะและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงตามหาบัวนับเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของเมืองร้อยเอ็ดที่ใครผ่านไปผ่านมาจะต้องมาแวะสักการะบูชาจุดเด่นที่น่าสนใจของเจดีย์มหามงคลบัวคือเจดีย์สีทองตั้งโดดเด่นกลางสวนซึ่งมีการออกแบบได้อย่างดีมีสระน้ำไว้ด้านหน้าและด้านข้างเจดีย์ทำให้เกิดภาพสะท้อนของเจดีย์บนผิวน้ำเจดีย์นั้นมีความสูงพอดีและมีความเด่นเพราะอยู่บริเวณกลางทุ่งนาทำให้สามารถมองเห็นมาจากที่ไกลๆได้พื้นที่ของเจดีย์กว้างใหญ่มากทำให้ไม่เกิดความแออัดลื่นลมสมกับเป็นสถานแห่งพลังศรัทธาของชาวพุทธเป็นอย่างดีเจดีย์มหามงคลบัวเป็นเจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญาตจากท่านหลวงตาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้มาดูการถมที่วางศิลาฤกษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวท่านเองเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่ออนุสรณ์สถานแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งขณะนั้นหลวงตาได้จำวัดอยู่ที่วัดบ้านป่าตาดและเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงตามหาบัวทั้งยังเป็นที่เผยแผ่ธรรมะและใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธเจดีย์มหามงคลบัวแบ่งเป็น4ชั้นชั้นล่างสุดมีห้องอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไทยอีสานซึ่งรวบรวมเพลงพื้นบ้านไทยอีสานไว้ซึ่งได้เก็บไว้และสามารถขอฟังเพลงได้ทุกเพลงชั้น2เป็นห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือธรรมะที่แต่งโดยหลวงตามหาบัวทั้งหมดไว้มีสำหรับแจกและสำหรับอ่านในห้องสมุดนอกจากนี้ยังมีห้องฟังธรรมะของหลวงตาบัวซึ่งรวบรวมการเทศของหลวงตาตั้งแต่ปี2500กว่าจนถึงปัจจุบันชั้นที่3เป็นรูปเหมือนหลวงตาบัวและเป็นที่นั่งภาวนาสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบชั้นที่4บนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระประธานรูปเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวและหลวงปูลาโดยมีอธิษฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้กราบไหว้ด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่